สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาทำภารกิจที่เชื่อว่าราชการทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นั่นคือการตัดผมด้วยตัวเองอยู่ห้องคนเดียวแล้วมีภารกิจจะต้องผมข้างขาวในตอนเช้าร้านตัดผมปิดหมดเราจะทำยังไงกันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูครับอุปกรณ์ก็นี่แหละครับแบตเตอรี่เป็นแบบไหนก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้อันแรกที่ผมเริ่มใช้นะครับจนกระทั่งตอนนี้มันไปเริ่มขึ้นแล้วก็ซื้ออันใหม่มามีแบบลองหวีเบอร์หนึ่งแล้วก็แบบใส่ขาวได้ก็อุปกรณ์อย่างที่สองสำคัญนะที่เลยครับที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองว่ามันจะใช้ในการตัดผมได้นะครับคือสก็อตเทปนะครับจริงๆจะใช้เป็นสก็อตเทปพันสายไฟสีดำก็ได้นะครับที่หนังมันจะยืดๆหน่อยนะครับจะทำให้เซ็ตมุมง่ายแต่ว่าพอดีวันนี้ผมปวดก็เลยใช้เป็นสก็อตเทปแบบนี้ครับด้านนอกจะลื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกครับเราจะมีสายมายาวแล้วเผื่อนะครับแปะไปบนหัวเลยครับหลังผมที่จะเป็นแนวเล็งดีๆนะครับจากเที่ยวจะตรงตอนนี้ขออนุญาตส่องกระจกนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับนี่เราจะเห็นว่าพยายามเล็งให้มันเข้ากันครับเส้นตรงครับเมื่อซ้ายกับขวาเท่ากันครับข้างหลังยังไงก็จะเท่ากันนะครับหักไม่ดีไงถ่ายเสือแล้วนะครับจะได้เห็นด้านหลังแล้วก็แบตเตอรี่พร้อมลงมือเลยครับขอดูกระจกนะครับถ่ายไปเลยครับเห็นไหมครับว่ามันจะมาชนกับแนวขอบตรงนี้พอดีเราก็ถ่ายขึ้นมาให้ชนกับแนวขอบสปาเกตตี้ที่เราลายไว้แรกอาจจะยากนะครับแต่ว่าเราทำไปสักพักเราก็จะคุ้นครับผมใช้กล้องเป็นกระจกก็ได้มันจะเล็กๆมากจะเห็นว่าแบตเตอรี่เราจะไปชนกับแนวเคฟพอดีก็ตอนนี้เก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดไปตรงแนวผมเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นรอยแนวประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดให้มันพอดีกับแนวของสปันเนสเรานะครับแบตเตอรี่เราเนี่ยมันจะไปถ่ายชนพอดีของพอดีเป็นไงครับเสร็จแล้วครับเราได้แนวแล้วนี่คือแนวผมแรกครับต่อไปแกะเลยครับแกะให้เหนียวมาแกะเลยครับเห็นไหมครับว่าแนวตรงเนี้ยมันจะเรียบเกือบเรียบนะเอาแบบเกือบเรียบพอดีจากนั้นนะครับเราลองหวีเบอร์หนึ่งนะครับลองหวีเบอร์หนึ่งเท่าไหร่แล้วถ่ายด้านบนเห็นไหมครับอันนี้ให้ดูนะครับนี่อันข้างขาวนะครับด้านบนเริ่มนี้ทีนี้ขั้นตอนสำคัญนะครับแรกๆอาจจะยากหน่อยนึงสำหรับบางคนนะครับเราจะค่อยๆถ่ายตรงนี้ขึ้นไปเก็บแรงเงานี่สำคัญมากนะครับผมขออนุญาตใช้กระจกด้านนี้นะครับจะไม่ได้ใช้กล้องนะครับให้ดูจากด้านข้างนะครับที่ด้านวางนะครับด้านนี้มันจะมีด้านเรียบนะครับวางตรงนี้ให้มันขนานกับหนังหัวเรานะครับแล้วถ่ายขึ้นไปตรงๆถ่ายขึ้นไปตรงๆมือข้างอีกข้างที่เหลือนะครับจับแนวไว้ตรงนี้มันจะจับเสียงง่ายมากเพราะว่าผมมันค่อนข้างจะเป็นเลเยอร์ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเห็นแนวค่อยๆแต่งครับด้านที่ยากคือด้านนี้ครับเพราะว่าเพราะภาพจากตาเราที่มองไปที่กระจกเนี่ยมันจะสลับซ้ายขวาครับเราภาพจากตาเราที่มองไปที่กระจกเนี่ยมันจะสลับซ้ายขวาแบตเตอรี่ที่เราถือเนี่ยด้วยมือขวาแต่พอเรามองกระจกปุ๊บมันจะสลับซ้ายขวามันจะเกิดความสับสนทางด้านความคิดที่หนึ่งอันนี้แรกๆอาจจะยากนะครับถ้าค่อยๆทำก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะคล่องเองครับเป็นไงครับเสร็จแล้วครับใช้เวลาตัดเพียงไม่ถึง15นาทีนะครับและนี่แหละครับการตัดผมข้างขาวแบบมีแรงเงาให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นไงครับผมเชื่อว่ามันตรงเลยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่มีคนทักก็แปลว่า
ยังไงถ้าพรุ่งนี้ไม่มีคนทักก็แปลว่าใช้ได้เอาลองไปศึกษาและหัดทำกันดูนะผมเชื่อว่ามันง่ายมากๆคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใช้เวลาไม่ถึง15นาทีสำหรับการตัดผมข้างขาวด้วยตัวเองแบบมีแรงเงามันคงเป็นประโยชน์สำหรับใครบางคนมากๆลองทำดูนะครับ